วันนี้นะครับพ่อก็มีเกมมาให้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มเล่นอีกแล้วนะครับนั่นก็คือเกมปลาลูกดอกนะครับปลาได้อะไรให้หมดเลยนะครับการกล่าวเกมวันนี้ง่ายนิดเดียวนะครับช่วงนี้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มครับใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะครับใช่ไม่กี่วันมีเครื่องเขียนกันหรือยังยังครับผมวันนี้เราก็มาปาเครื่องเขียนกันละกันนะครับง่ายๆนะแล้วในแผนที่ของเรานะครับวันนี้นะก็จะมีเป็น7-Eleven กับ B2S นะครับน้องๆก็รู้ดีว่า B2S เนี่ยมีเครื่องเขียนเยอะแยะมากมายนะครับครั้งเลยอ่ะคือแบบฟิล์มชอบเข้ามากนะคะแต่ก็ไม่ค่อยได้ซื้อเพราะไม่มีเงิน เราก็เลยจะมาหางบจากคลิปนี้ครับผมนะวันนี้พ่อก็มีให้นะครับบนแผนที่ก็จะมีอยู่แค่2ที่นะครับ7กับ B2S ใน7ก็มีขายนะครับเครื่องเขียนเยอะแยะมากมายนะครับแล้วให้พี่ฟิล์มน้องฟิลเนี่ยปาเอาใครปาได้7ก็ไปซื้อที่7ใครปาได้ B2S ก็ไปซื้อที่ B2S นะครับแล้วก็เราจะมีงบให้อยู่ด้านล่างมองเห็นไหมนี่ไงฟิล์มจะมาหางบจากคลิปนี้ใช่งบเนี่ยมีทั้งหมด12อันนะครับแล้วแต่พี่ฟิล์มน้องฟิลนะครับจะปาได้อะไรนะครับจะได้งบเท่าไหร่100ถึง700 800 900 1,000ถึง10,000หมื่นเลยเหรอ1,000แต่จะมีหรือเปล่าเขาไม่รู้อันนี้คือแค่ตัวอย่างใช่แค่พูดให้ฟังนะครับว่ามีงบให้เอาละครับเดี๋ยวเราจะให้ลูกดอกคนละ3ดอกนะครับก็คือ1ดอกแรกนะครับปาไปที่แผนที่นะครับแล้วส่วนอีก2ดอกนะครับปาให้โดนงบส่วนงบเนี่ยให้ปาให้โดนนะครับโดนอันไหนก็รับไปเลยงบอันนั้นนะครับเข้าใจตรงกันเข้าใจงั้นเข้าใจก็พร้อมลุยเลยนะครับใครปาก่อนคะหนูมาน้องฟิลขอคนแรกเลยแม่น้องฟิลพร้อมไหมคะพร้อมค่ะน้องฟิลอยากได้อะไรคะถามก่อน B2S ขอให้ได้7ค่ะใช่ป่ะมันมีสองข้างทางแล้วตรงกลางมันเป็น7อย่าปาออกแล้วกันนะคะดอกเดียวแม่นๆนะคะน้องฟิวมี4ช่องเลยนะน้องฟิวได้เลยค่ะ B2S มาดูใกล้ๆครับมาดูใกล้ๆนี่นะครับน้องฟิวบอกว่า B2S นะครับสีชมพูนะจ๊ะเข้ามาแล้วจริงๆจะปาตรงนี้แหละแต่มันพุ่งมาตรงไหนไม่ต้องออกค่ะไปรอดูพี่ฟิล์มเลยค่ะพี่ฟิล์มได้7ดูพี่ฟิล์มทำหน้าหน่อยแม่มาลุ้นพี่ฟิล์ม7เดี๋ยวมันก็7จริงๆดูมาพร้อม1 2 3เย้7เหรอคะ B2S เดี๋ยวเรามาดูแบบชัดๆเลยครับพี่ฟิล์มได้เป็น B2S นะครับผมแหมแปะใกล้กันหมดเลยนะแถวนี้ใครแปะนะตอนนี้นะพี่ฟิล์มน้องฟิล์มนะครับก็ได้ไป B2S แล้วนะแต่งบจะไม่เท่ากันนะแม่ใช่ตอนนี้นะครับผมก็ถึงเวลาที่เราจะปาเลือกงบกันนะครับคือตอนนี้ B2S แล้วแหละแต่ใครจะได้มากได้น้อยพ่อถามคำน้องเธอได้200เนี่ยจะซื้ออะไรได้บ้างซื้อแค่ปากกาพอเดียวแล้วก็กลับเลยมา2-3แท่งได้ครับผมน้องเพียรพร้อมไหมคะพร้อมพร้อมนะปาค่ะโดนไปแล้วตาพี่ฟิล์มนะครับแต่เรายังไม่บอกนะว่าได้เท่าไหร่นะครับพี่ฟิล์มมาครับหนาวเลยอ่ะมือเย็นเลยวะเกรงเหรอวะโอ้ยบอกพ่อแล้วเนี่ยเราบอกว่าไม่เอาล้นไม่โดนเดี๋ยวเขาไปเอาลูกใหม่แข็งแล้วนะโอ้ยได้แล้วนะครับปวดคออ่ะมาเดี๋ยวมาลุ้นกันน้องฟิลมาเปิดของหนูค่ะว่าหนูได้งบเท่าไหร่นี่อันนี้จะเป็นงบของน้องฟิลนะครับค่อยๆเปิดนะลูก450น้องฟิลนะครับผมได้งบไปทั้งหมด450บาทนะครับจากการไปช็อปที่ B2S ในครั้งนี้นะครับพี่ฟิลค่อยๆเปิดนะลูกมีความรู้สึกเหมือนไม่ค่อยดีเลยเดี๋ยวมาลุ้นกับพี่ฟิลนะครับมัน6 รอบแล้วนะยังให้ปาใหม่ก่อนนะครับผมนี่ของพี่ฟิลนะครับเขาบอกว่าให้ปาใหม่เฮ้ยยังมีโอกาสแม่แล้วก็จะมีสละสิทธิ์ด้วยนะมาพร้อมพี่ฟิลโอ้ยได้แล้วแม่ยังมาลุ้นกันอีกนะครับพี่ฟิลค่อยๆลุ้นมานะเดี๋ยวเรามาลุ้นกับพี่ฟิลนะครับว่าได้อะไรนะครับพี่ฟิลสละสิทธิ์โอ้ยโดนแล้วพอไม่รู้ค่อยๆเปิดพี่ฟิล์มตื่นเต้นกันมากเลยนะครับค่อยๆเดี๋ยวพี่ฟิล์มได้อะไร โอ้โหแม่ถึงกับมือสั่นเมื่อกี้ปากสั่นเลยทีเดียวนะตอนนี้นะครับพี่ฟิล์มกว่าจะปลาได้นะใช้เวลานานมากแม่ใช่กับสิ่งที่รอตอนนี้คือคุ้มค่ามากได้ไป B2S แล้วก็ด้วยงบ700 บาทนะครับส่วนน้องฟิล์มก็ไป B2S แต่งบแค่450 บาทนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวพวกเราว้าไปที่ B2S แล้วก็ไปซื้อเครื่องเขียนกันเลยนะครับตอนนี้นะคะพวกเราก็ถึงที่ B2S นี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้อของกันก็น้องฟิล์มได้งบมาเท่าไหร่นะ450 บาทส่วนของฟิล์ม700ใช่ไหมเดี๋ยวให้น้องฟิล์มไปเลือกก่อนแล้วก็ตังทอนที่เหลือก็คือเดี๋ยวเอามาให้แม่นะคะห้ามใช้เกินนะห้ามใช้เกินโอเคค่ะน้องฟิล์มจะไม่ใช้เกินค่ะก็ช่วงนี้เป็นช่วงใกล้เปิดเทอมเนาะมีน้องๆหลายๆคนอ่ะเข้ามาซื้อของที่ B2S กันเยอะมากน้องฟิล์มต้องใช้ตะกร้าไหมอ่ะต้องใช้ด้วยเหรอที่นี่มีตะกร้าน้องฟิลเรียนสารศาสตร์ก็ต้องใช้ปากกาหมึกเสริมค่ะอันนี้ปากกาน่ารักจังเลยทำไมมีแต่คำว่าน่ารักอ่ะเดี๋ยวเราซื้อของที่จะเป็นก่อนถ้าเงินเหลือก็เดี๋ยวค่อยมาเอานะจ๊ะหมึกซื้อไม่เห็นอยู่ข้างหลังอ่ะไปดูหนูเอาแบบประหยัดประหยัดอันนี้70 บาทได้ประหยัดประหยัดแต่ในมือคือซื้อมา2 อันไม่ใช่เลือกสี70แล้วนะเอาสีม่วงค่ะแม่บวกรอแล้วนะต่อไปเราจะเอานี่เบาหมึกใช่มีหมึกอันนี้หมึกแล้วก็ตัวลบฟิวจะใช้ได้อีก102 บาท102 บาทจะหาเศษ2 บาทจากไหนหรือไม่ก็ใช้แค่100 เดียวนี่น้องฟิวก็เจอโซนนั้นทันแล้วเอาอันใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอนี่มันทันเหล็กไม่ได้น้องฟิวต้องใช้แบบใสเหรอเยลลี่ก็ไม่ได้เดี๋ยวครูคิดว่าไปตีเพื่อนเนี่ยเหรอแล้วจะหาแบบใส่ได้ที่ไหนอ่ะนี่กับฟิวไม่หายใช้ได้ตลอดทั้งปีใหญ่แบบพ่อแม่ไม่หายหรอกนะ19 บาทนี่น้องฟิว33 บาทหารกับพี่ได้นะไม่เป็นไรต้องหาดินสอด้วยนะเพราะวิชาศิลปะต้องเขียนเองน้องฟิวดูเป็นคนเรื่องเยอะหรือพี่คิดเองของน้องฟิวเท่าไหร่แล้วอ่ะ421 บาทยังเหลืออีกส่วนเงินที่เหลือจะไปซื้อมันพาร์ทโอเคนี่นะคะก็คืองบ450 บาทของน้องฟิวก็ซื้อครบแล้วนะคะขาดก็เหลือเงินประมาณ29 บาทใช่ปะใช่แล้วก็ค่อยไปซื้ออื่นที่เหลือเนาะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวของน้องฟิวก็จบแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูของฟิล์มกันนะคะว่างบ700ฟิล์มจะซื้ออะไรบ้างฟิล์มซื้อได้เยอะเลยแหละใช่เดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะตอนนี้นะครับพี่ฟิล์มก็มาถึง B2S แล้วนะครับพี่ฟิล์มมีงบเท่าไหร่นะ700อ่ะไปลุยนี่เหลือนี่เอาปากกามาพอดีนะคะป้าเลยปากกาน้ำเงินฟิล์มเป็นคนที่แบบว่าชอบใช้ปากกาที่แบบเป็นลายตัวการ์ตูนน่ารักยังไม่พออีกอ่ะที่ห้องอ่ะยังไม่พอก็เรามีงบตั้ง700จากที่พ่อให้เราปา700ใช่ไหม700ง่ายๆนะพ่อแนะนำนะเอาแบบนี้เลย10 แท่งก็460ละไม่เอาไม่เอาไปดูอย่างอื่นดูอย่างอื่นเดี๋ยวไปนี่อยากได้โพปิ้งมากๆเลยพ่อดูแท่งละประมาณ100 กว่าบาทถ้าเป็นเซ็ตก็4,300เหงาเลยอ้าวป้ายนี่ไงพี่ฟิล์มอย่างนี้น่ารักอันนี้มันเป็นรุ่นของน้องฟิวที่น้องฟิวใช้อันนี้จะเป็นหมึกซึมฟิล์มไม่ได้อยู่สารศาสตร์แล้วไม่ได้ใช้แล้วนะคะแบบนี้ฟิล์มก็เลยจะใช้เป็นปากกาแบบนี้นะคะ45 บาท45ตอนนี้เท่าไหร่แล้วล่ะว่า45 156แล้วเราก็ต้องมีถุงปากกาหรือเปล่าถึงที่บ้านจะมีแล้วมาทั้งทีก็ต้องซื้อเติมปะเนี่ยแต่ที่บ้านฟิล์มก็มีแล้วอ่ะแต่ก็อยากได้เพิ่ม งั้นเราจองแค่ปากกาก่อนละกันแล้วก็เป็นพวกเครื่องเขียนคือแบบมีเงิน700ไม่รู้จะซื้ออะไรบ้างดีเงินมันเยอะเกินไป ใช้ไม่หมดแน่เลือกไม่ถูกเลยตอนนี้เริ่มเยอะแล้วนะเฮ้ยอย่างนี้คุ้มมา4 อันใช่54 บาทงั้นฟิวเอาเป็นแบบ4 อันพี่น้องฟิวโอ้พี่น้องฟิวมันเลือกยากขนาดนั้นเลยเหรอพี่ฟิวใช่ค่ะบางทีเลือกอ่ะเราก็ต้องดูด้วยว่าที่บ้านเราแบบว่ามีสีนี้หรือยังเก๊มียังเก๊ต้องเอาใช่ไหมมันได้ใช่ไหมได้ดิได้เอาไปดูเรางั้นไปดูข้างหลังมันจะอยู่โซนด้านหลังแล้วก็มีพวกเทปอะไรแบบเนี้ยเอาไว้แบบน่ารักอ่ะฟิล์มอยากได้เพิ่มนะคะเอาไปใส่เทปก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์กันเลยปะของใส่ของ มันเกี่ยวกันไหมต้องถามน้องๆว่ามันเกี่ยวกันไหมไม่รู้แล้วเมื่อกี้เฮ้ยแต่กล่องนี้สวยมากเลยกล่องยาวแต่ว่าปีหมาพยายามจะเลือกแบบนี้เพราะว่ามันจะสามารถต่อได้พี่ว่าจะเลือกเป็นแบรนด์ไหนพี่บีมีงบ700นะครับเมื่อกี้เท่าไหร่นะคือมือบีมไปโดน300 กว่าบาทป่ะน้องฟิวกลับมาอีกแล้วนะครับเป็นไรคะน้องฟิวบอกพี่บีมใช้ไม่หมดเดี๋ยวน้องฟิวช่วยอะฮะใช่แม่ให้งบเยอะไปก็อย่างเงี้ยนี่ถ้าเกิดเขาปาได้1,000จะเป็นไงอะเลิศทั้งวันอะเนาะแล้วถ้าเกิดเขาปาได้100 เดียวก็เร็วหน่อย2 แท่งตอนนี้นะครับพี่ฟิวน้องฟิวก็เลือกของเสร็จแล้วนะครับน้องฟิวใช้เงินไปทั้งหมดเท่าไหร่คะ416 บาทค่ะเฮ้ยไม่เกินใช่เช็ดชิวครับผมแล้วส่วนพี่ฟิวล่ะครับ385 บาทอ้าวแล้วที่เหลือเดี๋ยวขอเบิกเป็นเงินสดแล้วมาใช้รอบหน้าได้เพราะบางทีอาจจะเจอของที่ยังไม่ใช่ใช่ไหมใช่เดี๋ยวเรามาดูของน้องฟิวหน่อยละกันนะครับว่า400 กว่าบาทของน้องฟิวได้อะไรไปบ้างได้กระเป๋าสีน้ำตาลเนี่ยนะใช่ที่จริงอันนี้หนูเปลี่ยนครับผมแล้วก็จะได้เป็นดินสอครับปากกาลบนะครับผมจอลลี่อันนี้เป็นหมึกซึมมีหมึกแข็งให้ครับผมปากกาแดงปากกาน้ำเงินครับแล้วก็หมึกซึมค่ะครับผมแล้วก็ยังลบใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่ครับผมเฮ้ย400 กว่าบาทได้แค่นี้เองเหรอใช่กระเป๋าก็195แล้วไงต่อดูแพงนะเนี่ยเราเนี่ยแล้วส่วนพี่ฟิล์มล่ะครับได้แค่นี้เอง380ไหนอะได้อะไรบ้างกล่องใส่ของใช่ป่ะใช่แล้วก็ปากกาลิควิดเด็กม.ปลายฟิล์มคือใช้แค่นี้ใช้น้อยมากนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรตอนนี้นะพี่ฟิล์มก็ใช้งบไปไม่หมดนะแม่ก็เหลือเป็นเงินสดไม่เป็นไรก็เก็บไว้ซื้อรอบหน้าได้แล้วส่วนน้องฟิวก็เกือบหมดเหลือนิดเดียวนะครับก็สำหรับวันนี้นะภารกิจของเราก็สำเร็จรุ่งไปด้วยดีนะครับตอนนี้ใกล้เปิดเทอมแล้วน้องๆซื้อสมุดดินสอยังลบกันหรือยังชุดนักเรียนซื้อกันหรือยังนะครับใช่ค่ะถ้ายังก็รีบๆหน่อยนะครับเพราะใกล้จะเปิดเทอมแล้วแล้วเดี๋ยวพวกเราจะกลับไปทำคลิปจัดกระเป๋าด้วยนะฮะใช่ครับผมโอเคงั้นคลิปนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย